สีบุรินพอดแคสต์เกร็ดความรู้สุขภาพดีที่ใครๆก็ฟังได้ก็เท่าที่เราทราบกันดีนะคะว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมักจะมีผลกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบหมุนเวียนเลือดค่ะแต่ว่าดวงตาของเราเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่สัมผัสกับบรรยากาศโดยตรงเพราะฉะนั้นก็มีผลกับดวงตาของเราด้วยเช่นกันค่ะอาจจะไม่ใช่แค่ PM 2.5 อย่างเดียวมลภาวะทางอากาศทั้งหลายนะคะก็สามารถทำให้ตาของเราเนี่ยมีอาการระคายเคืองแสบตานะคะรู้สึกเหมือนมีเศษค้างในตานะคะมีแสบร้อนที่ตาได้นะคะหรือบางคนจะมีขี้ตามีน้ำตาไหลนะคะมีเยื่อบุตาบวมเยื่อบุตาอักเสบเปลือกตาอักเสบบางคนก็ทำให้มีโรคของเยื่อบุตาอักเสบเพิ่มมากขึ้นมีอาการภูมิแพ้ที่ตาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีอาการตาแห้งจากน้ำตาที่ระเหยเร็วขึ้นได้ค่ะคนที่เรามักจะพบว่าจะมาตรวจด้วยเรื่องอาการของตานะคะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นกลุ่มคนในวัยทำงานที่สัมผัสกับบรรยากาศข้างนอกเยอะอย่างเช่นกลุ่มคนที่อายุประมาณ 20-40 ปีนะคะคนที่มีโรคตามาก่อนอยู่แล้วอย่างเช่นคนที่มีต้อเนื้อต้อลมซึ่งเวลาสัมผัสฝุ่นแล้วก็อากาศที่มีมลภาวะก็จะทำให้เคืองตาตาแดงน้ำตาไหลได้นะคะคนที่มีภูมิแพ้ที่ตาอยู่แล้วแล้วก็คนที่มีโรคตาแห้งอยู่แล้วเป็นต้นค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนไข้ที่ชอบขยี้ตานะคะคนที่มีอาการเคืองตาและชอบขยี้ตาบ่อยๆก็จะทำให้มีเยื่อบุตาอักเสบเพิ่มขึ้นได้กลุ่มคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีเยื่อบุตาอักเสบง่ายกว่าคนปกติอยู่แล้วแล้วก็มีตาแห้งเยอะกว่าคนปกติอยู่แล้วก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะพบมีตาอักเสบเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะการดูแลตัวเองในช่วงนี้นะคะอย่างแรกก็คือต้องหลีกเลี่ยงมลภาวะนะคะพยายามอยู่ในบ้านแล้วก็งดกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้งค่ะแล้วก็พยายามปกป้องดวงตาของตัวเองด้วยการใส่แว่นอาจจะเป็นแว่นกันแดดก็ได้นะคะแล้วก็พยายามถ้าเกิดช่วงไหนที่ต้องสัมผัสกับมลภาวะเยอะๆอาจจะใช้น้ำสะอาดหรือว่าน้ำยาล้างตาล้างตาวันละ1ครั้งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคนที่มีอาการเคืองตาก็ต้องหลีกเลี่ยงการขยี้ตานะคะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์บ่อยๆถ้าเกิดว่ามีอาการเคืองตาปุ๊บก็ต้องหยุดใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็รีบมาตรวจนะคะกลุ่มคนไข้ที่มีอาการของโรคตาอยู่แล้วก็รักษาตามอาการอย่างเช่นหยอดยาแก้แพ้นะคะหยอดน้ำตาเทียมหรือว่ารักษาโรคตาตามที่มีอาการก็ควรจะเข้ามาพบแพทย์ค่ะแล้วก็ถ้ามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับตามีเจ็บตาน้ำตาไหลหรือว่ามีอาการตามัวก็ให้รีบเข้ามาตรวจกับจักษุแพทย์ค่ะติดตามสีบุรินพอดแคสต์ครั้งต่อไปได้ทุกวันศุกร์ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สีบุรินโรงพยาบาลที่คุณวางใจ